สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาอัญเชิญเทพเจ้ามังกรนะครับ ก็อย่างที่เคยบอกนะครับว่าถ้าคุณเก็บสะสมนะครับกระต่ายสีฟ้าครบ7ลูกนะครับมันจะเรียกบอสออกมา4ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเรียกบอสออกมามันจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคจัดไปกับกระต่ายทั้ง7ขอพลังจงสถิตแด่ข้าเป็นบอสไอ้จงอันนี้มันค่อนข้างไม่ดีนะครับเจจงเนี่ยความรู้สึกผมมันค่อนข้างที่จะกากไอ้เชลล์ของเพื่อนมาได้ไงวะผมไม่ได้รีบยืมของเพื่อนเลยนะเนี่ยบอสยิ่งเวลเยอะเริ่มจะตีไม่เข้าแล้วนี่ขนาดแค่เวล20โอเคแล้วเรายังได้บอสอีกนะครับจัดไปจากเทพเจ้ามังกรรอบนี้บอสมี6ตัวเอ้ยไม่ใช่ดิต้องบอกว่ามอนในด่านนะมี6ตัวถ้ามี6ตัวอย่างนี้เราอาจจะเอาไอ้นี่ออกแล้วก็ใส่ไอ้ตัวนี้ไปโอเคนะครับก็ถ้าเกิดถึงเฟสที่มันตีบอสหรือว่าด่านที่มันตีบอสอะไรเงี้ยนะครับก็ใส่ตัวดาเมจใส่ตัวบัฟดาเมจเข้ามานะครับก็ไม่ต้องไปแข่งเวลาอะไรให้มันมากนะครับเดี๋ยวตีบอสไม่ตายมันจะไม่โอเคนะครับโอ้ยอัพดีป่ะโอเคอีก1มันเรายังเหลืออีก2นะครับก็พยายามนะหาให้ได้7หาให้ได้77กระต่ายนะครับ7กระต่ายฟ้าことごとくこの絵筆に宿らせましょう。みんなの願いは私が守る。ようこそ私の絵の世界へ。โอเคตัวสุดท้ายโอเคแต่ว่าทีเนี้ยมันก็จะมีความคุ้มกับไม่คุ้มอยู่นะครับที่เรียกบอสออกมาได้4ตัวความคุ้มคือโอเคแหละถ้าเกิดคุณกดบอสปุ๊บมันออกมาได้4ตัวเลยใช่ปะอันนี้คือความคุ้มอย่างแรกแต่ทีเนี้ยความคุ้มต่อไปคือมันไม่เชิงว่าความคุ้มมันอยู่ระหว่างกึ่งๆคือในระหว่างที่คุณกำลังเก็บไอตัว4ตัว7 7สีฟ้าเนี่ยมัน
ในระหว่างทางเนี่ยคุณอาจจะเรียกบอสได้ประมาณสัก 2-3-4 ตัวแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าคุณคิดว่าแบบไหนมันจะคุ้มหรือคุ้มมากกว่ากันนะครับเพราะว่าถ้าเก็บเนี่ยนะถ้าเก็บกระต่าย7อันเนี่ยมันไม่ได้ทำง่ายๆนะครับมันต้องใช้เวลาในการเก็บแล้วก็ดวงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดวงคุณไม่ดีนะครับไอตัวกระต่ายฟ้ามันก็ไม่ได้ออกมาบ่อยๆนะครับหรือถ้าเกิดคุณไปเจอแบบเจอฤดูอ่ะเนี่ยไอเจอสี่ฤดูอ่ะขั้นระหว่างการที่คุณจะคอมโบเนี่ยมันก็ไม่โอเคเพราะว่าการกดสี่ฤดูอ่ะมันจะกินไอ้สามสีไปเลยเว้ยการกดสี่ฤดูอ่ะหรือว่าการขั้นของสี่ฤดูอ่ะมันจะไม่โอเคนะครับทีเนี้ยก็ต้องไปวัดดวงนะครับว่าคุณจะเล่นแบบธรรมดาหรืออยากจะเปิดทีเดียว4ตัวนะครับแต่เปิดได้มันได้4เวลมันก็โอเคนะครับในระหว่างทางก็กดๆเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมุติมีสีเหลืองขั้นอยู่ใช่มั้ยคุณก็กดกินกดๆให้มันเรียงกัน7คอมโบนะครับหรือว่า7กระต่ายฟ้าเพราะว่าถ้ามันมีสีใดสีหนึ่งขั้นอยู่นะครับตัวคอมโบมันจะไม่ต่อกันเห็นปะเดี๋ยวผมเล่นอีกตัวหนึ่งให้ดูถ้าดวงดีมันก็โอเคนะเว้ยคือแบบเรียกออกมาทีเดียว7 4ตัวใช้กระต่าย7ตัวเนี่ยเห็นปะอย่างเงี้ยมันคอมโบเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดมีสีใดสีหนึ่งมาขั้นมันจะไม่คอมโบซึ่งการเรียกอ่ะมันต้องเรียง7อันเลยอันนี้ก็ลองไปทำกันดูนะครับว่าท่านจะเรียงก็ได้7ตัว7กระต่ายฟ้าหรือเปล่านะครับก็เรียงกันได้มันก็จะเรียกบอสออกมาให้เรา4ตัวนะครับเราก็จะเพิ่มขึ้นไป4เวลนะครับอันนี้ก็คือความดีงามนะครับของตัวที่มันเรียกออกมานะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเปิดบอสเล่นๆประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะครับตอนบอสซักเวล80แล้วกันเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยบอสเวล20เนี่ยเริ่มที่จะวันฮิตคิวไม่ได้แล้วนะครับไอตัวชิกิอ่ะเนี่ยไอตอนเวล1ถึงประมาณเวล15 16เนี่ยรู้สึกมันจะวันฮิตคิวบอสทุกตัวได้หมดเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มตีไม่เข้าแล้วนะครับต้องเริ่มใส่ตัวดาเมจเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมว่าถ้าเกิดไปถึงเวล80เนี่ยน่าจะโคตรอึดนะครับบอสกับมอนในด่านบอสอะน่าจะแม่งโคตรจะอึดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวรอดูทีมแล้วก็เดี๋ยวไปปรับทีมปรับอะไรไว้ตีบอสด้วยละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปละสำหรับการเรียกท่านเทพเจ้ามังกร7ดาว